วงในเผยเบื้องลึกออยธนาสอแววรักร้าวเมียรักเธอระวรีหลังแต่งงานได้8ปีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับออยธนาสุทธิกมลอดีตนักร้องสุดโด่งดังมีนักร้องดูโออย่างลิปสุพจน์จันเจริญในชื่อว่าลิปออยหลังจากนั้นมีผลงานการแสดงละครภาพยนตร์หลายเรื่องในวงการบันเทิงค่ะและเป็นที่ทราบกันดีว่าด้านชีวิตส่วนตัวสมรสกับเธอระวรีทองคำกูลและมีลูกสาวด้วยกัน1คนได้แก่น้องรีนาซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องรีนานั้นหน้าตาดีได้คุณพ่อและคุณแม่มาแบบเต็มๆค่ะแต่ดูเหมือนว่าระยะหลังความสัมพันธ์ของออยธนาและภรรยาเธอระวรีไม่ดีนะค่ะเนื่องจากไม่เห็นทั้งคู่โพสต์ภาพคู่กันมาหลายเดือนแล้วมีเพียงการโพสต์รูปภาพของลูกสาวน้องรีนาเท่านั้นและไม่เพียงเท่านั้นเพราะระยะหลังทางด้านออยธนานั้นมักจะออกมาโพสต์ข้อความเศร้าๆถึงชีวิตคู่อยู่บ่อยครั้งค่ะพี่ทูชาที่ฝันหาชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ความเป็นจริงชีวิตมันไม่ได้ง่ายยิ้มยิ้มกันไปแม้จะไม่มีอะไรดียิ้มยิ้มกันไปแม้จะทำไปแล้วไม่เคยเห็นว่าดียิ้มยิ้มกันไปแม้จะมีไม่เท่าใครมียิ้มยิ้มกันไปแม้ชีวิตจะต้องผ่านไปอีกกี่ปีมีสุขเท่าที่ขวายคว้าได้จะได้ไม่เหนื่อยอย่าถามหาสิ่งใดถ้าคุณไม่เคยให้ใครเมื่อการเดินทางมาพอสมควรมันทำให้เราได้รู้ตอนจบนันนิยายคงมีแค่เจ้าชายที่สมหวังล่าสุดจากแหล่งข่าววงในได้เผยว่าออยธนามีปัญหากับเธอระวรีจริงซึ่งเป็นเรื่องการใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันและทัศนคติที่ไม่ตรงกันมานานแล้วปรับกันมาตลอดแต่ยังไม่ใช้คำว่าเลิกอย่างไรแล้วก็คงต้องรอฟังจากปากของออยธนาและเธอระวรีอีกครั้งค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ